การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Cooking Guru ค่ะทุกเช้าวันอังคารเช้าๆแบบเนี้ย 9:10 นใครที่ชอบกินชอบทำอาหารห้ามพลาดค่ะเพราะคุณผู้ชมจะได้ไอเดียในการทำอาหารมากมายในแบบฉบับกูรูเพราะว่ารายการเนี้ยเป็นกูรูของเรื่องการทำอาหารนั่นเองใช่แล้วล่ะครับ Cooking Guru นะครับคือรายการทำอาหารนะครับโดยวิธีการปรุงอย่างกูรูรอบรู้ทุกด้านนะครับทั้งข่าวทั้งหวานและมีเคล็ดลับเทคนิคที่กูรูจะบอกทุกอย่างเลยนะครับวันนี้กูรูของเรานะคะจะมีเมนูคาวหวานมาเสิร์ฟเช่นเคยค่ะแต่จะเป็นเมนูอะไรแล้วมาเปิดFood Dictionaryกันก่อนเข้าครัวดีกว่าซึ่งวัตถุดิบของเราวันนี้จะเป็นตัว S ของเราวันนี้นะคะ S จริงๆเนี่ยมีวัตถุดิบหลายอย่างมากๆเลยแต่ว่าเรา2คนวันนี้เลือกตัว S มาเนี่ยเป็น Shellfish นั่นเองค่ะหรือที่เรียกกันว่า Shellหรือ shellfish ก็คือหอยค่ะหอยเนี่ยนะคะเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังค่ะอาศัยอยู่ได้ทั้งบนบกและในน้ำจุดเด่นคือมีเปลือกที่เป็นแคลเซียมแข็งต้องบอกว่าเป็นวัตถุดิบตามท้องทะเลนะครับคุณผู้ชมยิ่งทะเลไทยเนี่ยหาพบได้ง่ายมากๆเลยนะครับแถมมีหลายชนิดให้ทุกคนได้เลือกกินตามความชอบเลยนะครับที่นิยมจริงๆตอนนี้แหมผมเห็นเยอะครับหอยแมลงภู่เนี่ยก็นำมาอบชีสกันนะครับหรือว่าหอยแครงลวกนะครับลวกแบบกึ่งสุกกึ่งดิบกินกับน้ำจิ้มแซ่บๆนะฮะโอ้โหกินเหรอเจ๊เจ๊กินผมคิดถึงเจ๊เจ๊ก่อนเสมอแต่วันที่พูดมาทั้งหมดไม่ใช่เมนูวันนี้จริงเหรอ เพราะว่าวันนี้เนี่ยนะคะกูรูของเราเนี่ยจะเอาหอยเชอรี่มาครีเอททำเมนูอาหารค่ะซึ่งเจ้าหอยเชอรี่เนี่ยนะคะมีประโยชน์มีโปรตีนสูงมาก ที่พูดว่ามาจากท้องทะเลก็ไม่ใช่เพราะวันนี้ฉันจะใช้หอยจากน้ำจืดซึ่งมีที่อยู่อาศัยเดิมในแหล่งน้ำทวีปอเมริกาใต้ค่ะประเทศไทยเนี่ยนำเข้ามาครั้งแรกจากประเทศญี่ปุ่นและไต้หวันเอามาเนี่ยเจตนาแรกเนี่ยคือเอามาเพื่อกำจัดตะไคร่น้ำและเศษอาหารในตู้ปลาค่ะแต่ปัจจุบันเนี่ยนะคะเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่ได้รับความนิยมอย่างสูงมากๆแล้วเอาไปทำอาหารได้หลากหลายเลยล่ะค่ะแล้ววันนี้นะครับเชฟประจวบนะครับกูรูของเรานะครับจะนำหอยเชอรี่ไปทำเมนูอะไรต้องติดตามกันนะครับแต่ตอนนี้นะครับเราตามอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไปตามหาเมนูเด็ดๆเรียกน้ำย่อยกันก่อนนะครับวันนี้เชฟประจวบนะครับจะทำเมนูอร่อยๆ เลยนะครับนั่นก็คือลาบหอยเชอรี่กับใบชะพลูกรอบวันนี้นะครับเราได้โจทย์วัตถุดิบนะครับในการทำอาหารนะครับก็คือหอยเชอรี่นั่นเองนะครับต้องถามเชฟประจวบแล้วล่ะครับถ้าได้หอยเชอรี่มาวัตถุดิบแบบไทยๆแบบนี้เชฟคิดว่าเราจะสร้างสรรค์เมนูอะไรบ้างครับอันนี้คือเราก็จะทำก็อาหารแบบภาคอีสานกันแล้วกันนะก็จะเป็นพวกลาบพวกยำเป็นแกงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็คือเป็นอาหารพื้นๆทำแกงได้คือจริงๆหอยเชอรี่นี่คือทำอาหารได้เยอะเลยใช่ไหมฮะเชฟคือก็เหมือนกับทั่วๆไปอย่างหอยโข่งอย่างเงี้ยใช่ไหมหอยจุ๊บอะไรเงี้ยใช่ไหมก็จะทำสามารถทำได้เอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเรามีหอยเชอรี่อยู่นะครับวันนี้เชฟประจวบนะครับจะทำเมนูอร่อยๆเลยนะครับนั่นก็คือลาบหอยเชอรี่กับใบชะพลูกรอบนอกจากจะแซ่บแล้วยังกรอบอร่อยด้วยลาบแซ่บๆนะครับกับใบชะพลูหอมๆถ้ากรอบๆนะครับเข้ากันแน่นอนผมขอเข้ามาที่วัตถุดิบก่อนละกันนะครับโจทย์ของเราก็คือเป็นหอยเนาะวันนี้เราได้เป็นหอยเชอรี่นะครับจะบอกว่าเราไม่ต้องมานั่งงมเองอันที่หนึ่งอันที่สองเราไม่ต้องมานั่งทำความสะอาดมาลวกปุ๊บต้องลวกกี่วินาทีให้เนื้อยังได้อยู่ไม่ต้องละเดี๋ยวนี้เขามีแบบเนื้อหอยเชอรี่พร้อมปรุงนะครับแบบจะเป็นแช่แข็งฟรอสเซ่นมาปุ๊บเราแค่เอามาปุ๊บรู้วิธีจัดการอยากจะมาทำทานโอเคอย่างนี้อันนี้พอแช่แข็งมาเสร็จปุ๊บเชฟอาจจะล้างแล้วก็ลวกสักทีนึงก็ใช่เอาแล้วก็เพื่อความแน่ใจเรื่องการปนเปื้อนของอาหารต่างๆนะครับอ่ะเราได้แบบนี้มาเลยนะฮะคุณผู้ชมยังมั่นใจว่าหอมอร่อยอยู่นะครับเพราะว่าเรารู้วิธีการทำก่อนที่เราจะทำในส่วนของลาบเนี่ยลาบทำทิ้งไว้ไม่ได้เขาจะเซ็งใช่ไหมฮะเราก็จะทำในส่วนของใบชะพลูกรอบกันก่อนนะครับคุณผู้ชมแน่นอนนะครับถ้าพูดถึงเรื่องทอดนะครับต้องขวดนี้เลยครับน้ำมันรำข้าวตรามรกตนะครับสกัดจากรำข้าวและจมูกข้าวนะครับส่วนที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงที่สุดของเมล็ดข้าวเลยนะฮะ wow. มั่นใจว่า
ทอดอะไรก็อร่อยนะครับที่สำคัญดีต่อสุขภาพด้วยน้ำมันนำข้าวขวดนี้ผมบอกเลยนะได้ทั้งผัดและทอดเลยนะครับเรียกได้ว่า2 in 1เลยนะครับนี่เอาละระหว่างที่รอน้ำมันร้อนนะครับเดี๋ยวเราจะผสมแป้งทอดกรอบกันนะครับวันนี้นะครับเคล็ดไม่ลับของเรานะครับแป้งประกอบอาหารตราโกกินะครับไม่ต้องผสมเองสัดส่วนคงที่นะครับกรอบอร่อยไม่อมน้ำมันนะครับหลายๆคนฮะเชฟถามผมมาเยอะเลยเวลาทอดเนี่ยทอดหมูก็แบบนึงทอดผักก็แบบนึงอย่างวันนี้ใบชะพลูครับทอดยังไงปุ๊บก็อมน้ำมันไม่ก่อนอันนี้จบเลยใช่ไหมเชฟใช่ถูกต้องเราแค่สัดส่วนนะฮะคุณผู้ชมแป้ง1ซองกับน้ำเนี่ยตามที่เขาบอกเลยนะฮะเพียงเท่านี้ทอดอะไรก็กรอบอร่อยแน่นอนครับอย่างอันนี้เขาบอกว่า1ฟองน้ำเย็น210มิลลิลิตรเท่านั้นเองนะครับแป้งประกอบอาหารโกกินะครับโอเคจากนั้นนะครับน้ำเย็นนะครับ210มิลลิลิตรนะครับตามที่เขาบอกเลยรวดเดียวเลยนะครับเราช่างตวงวัดมาอย่างดีจากผสมแป้งโกกินะครับจนได้ที่นะครับอันนี้ใบชะพลูนะครับใบใหญ่ๆเลยนะครับชุบแป้งทั้ง2ด้านเลยมันต้องทำทีละใบเนาะเชฟนะอยากให้เขาแบบแผ่สวยงามยังแก้ทรงในกระทะได้อยู่อันนี้ประสบการณ์เลยต้องบอกจริงๆว่าใบชะพลูนะฮะพอเขาโดนความร้อนนะเชฟนะหอมกลิ่นเขาจะมาเลยนะครับแล้วก็พอมาทอดกรอบๆแบบนี้ผมว่าอร่อยอันนี้คือใบชะพลูทอดกรอบของเรานะครับนี่สีสวยแล้วก็กรอบจริงนะฮะคุณผู้ชมทอดเสร็จปุ๊บนะครับก็ต้องมาเสด็จน้ำมันแบบนี้นะฮะเตรียมไว้ก่อนเดี๋ยวเขาก็จะกรอบอร่อยเลยนะครับใครจะไปคิดนะใบชะพลูนะเห็นแต่เอามาย่างหรือเอามาห่อเป็นเมี่ยงนะนี่เอามาทอดกรอบนะครับได้แบบนี้ปุ๊บนะครับเดี๋ยวเราพักทิ้งไว้เลยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวจะมาทำในส่วนของลาบกันเอาละครับคุณผู้ชมครับลาบหอยเชอรี่นะครับโอ้โหเราจะทำแซ่บถึงใจแน่นอนนะครับ wow. อ่ะเริ่มจากใส่หอยเชอรี่ลงไปก่อนเลยนะครับชิ้นเขาก็โตอยู่นะ เขาจะต่างจากพวกหอยอย่างอื่นเยอะไหมเชฟอันนี้ลำดับที่คนชอบทานนะก็จะเป็นอย่างหอยโข่งก็มีคนมาทานนะฮะแต่ตัวนี้ก็เป็นสัตว์พืชชนิดหนึ่งที่ว่าอาจจะทำความรำคาญให้กับเกษตรกรใช่เขาก็จะลักษณะที่ว่ากำจัดเมื่อแรกๆหลังๆก็คิดว่ามันอาจจะเยอะเกินไปเลยเรามาทำกินก็เนื้อเขาก็จะเด้งๆหนึบๆเหนียวๆหน่อยครับถ้าคุณเชฟไม่บอกสูตรเลยไม่ได้นะครับเชฟอันนี้สูตรกูรูของเรามีหอยเชอรี่นะครับแล้วเชฟเพิ่มสมุนไพรเข้าไปครับก็เครื่องลาบมีอะไรบ้างนะฮะมีหอมแดงหอมแดงตะไคร้ครับตะไคร้แล้วแต่เดี๋ยวมีใบมะกรูดทีหลังในเรื่องของความหอมนะครับแล้วก็รสชาติเนี่ยผมมั่นใจนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ซองเดียวอยู่เลยนะครับไม่ต้องปรุงอะไรมากมายผงปรุงลาบน้ำตกตราโลโบนะครับอร่อยได้รสลาบน้ำตกเข้มข้นถึงใจนะครับสามารถปรุงได้สะดวกทำง่ายที่บ้านเลยนะครับผงปรุงลาบน้ำตกตราโลโบนะครับหมดซองเลยนะครับนี่แซ่บจริงๆนะครับในนี้เนี่ยเขาปรุงมาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะคุณผู้ชมเปรี้ยวเผ็ดเค็มนะครับที่สำคัญข้าวคั่วหอมมากเชฟครับโอ้โหทำอะไรก็แซ่บถึงใจแน่นอนครับดูสิแค่สีอ่ะเราเห็นปุ๊บแบบน้ำลายวิ่งเลยอ่ะโอเคเสร็จแล้วเราก็จะใส่ใบมะกรูดใบมะกรูดนี่ใส่สุดท้ายนะฮะจะได้หอมๆเลยโอเคนี่ผมแบบว่ากลิ่นข้าวคั่วมาแล้วนะแบบว่าเปรี้ยวๆหอมๆเลยนะเดี๋ยวเราพร้อมจัดลงจานได้ครับปกติเราก็จะใส่ชามทั่วๆไปอาจจะก้นลึกอะไรเงี้ยมีผักตกแต่งสีสันอะไรแต่นี่เราจะจัดดูให้มันเป็นโมเดิร์นขึ้นมาถึงแม้จะเป็นเมนูแบบฉบับลูกอีสานชาวบ้านแต่ว่าเราจะเสิร์ฟแบบฝรั่งนะฮะวันนี้ดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะครับเอาละครับขั้นตอนการทำนะครับอันนี้เชฟมีพิมพ์วงแหวนใช่ครับแล้วก็มารองด้วยตัวอลูมิเนียมฟอยล์นะตอนนี้ก็อยู่ที่ว่าเราหาผักที่อาจจะมีความอ่อนบางแล้วก็ทำให้มันดูมันก็อะไรเรียบให้มันเป็นตรงง่ายใช่อาจจะใช้แครอทก็ได้นะอันนั้นแล้วแต่เราแต่นี่เป็นแตงก็สดชื่นดีฮะแตงมาฝานบางๆเนาะจะได้เรียงได้ครับอาจจะใช้ฝีมือหน่อยนะอาจจะมีเด็กที่ร่วมงานเราก็บอกให้เขาทำให้เราก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอเดียในการจัดเสิร์ฟนะก็ทำให้มันเขาเรียกว่าเป็นอาหารของเราค่อนข้างจะใช้แบบเหมือนกับฝีมือนะครับว่าระดับกูรูของเรานะฮะทำเนี่ยอร่อยอยู่แล้วแต่การเสิร์ฟนี่ก็ต้องมีสไตล์อันนี้เราเอาตัวแตงนะคะที่ฝานบางๆตกแต่งตามพิมพ์วงแหวนเรียบร้อยนะครับเราเสิร์ฟยังไงครับเชฟก็เราจะใส่ลงไปในส่วน
ที่เป็นส่วนว่างนี่ลงไปใส่ส่วนผสมลาบหอยเชอรี่ของเรานะครับลงในพิมพ์วงแหวนที่เตรียมไว้เลยเอาละครับเดี๋ยวเราจะเอาหอยเชอรี่นะครับที่อยู่ในพิมพ์เนี่ยมาจัดใส่จานเสิร์ฟนะครับนี่สังเกตนะเชฟจะมีแผ่นฟลอยรองอยู่นะจะเสิร์ฟก็แค่รูดออกมาโอ้โหนี่แล้วก็เอาใบชะพลูทอดกรอบนะครับมาวางใครจะไปคิดว่าจากเมนูแบบธรรมดานะดูหรูขึ้นมาเลยแล้วก็จะมีพริกนะครับพริกแกะตลักนะครับพริกชี้ฟ้าแล้วก่อนจะเสิร์ฟต้องดึงออกนะไม่ดึงออกไม่งงเลยครับดูน่ากินมากๆนะครับคุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าน่ากินแล้วก็โอ้โหดูแซ่บมากๆตาหรูหราจริงๆครับลาบหอยเชอรี่กับใบชะพลูกรอบนะครับนี่นะครับลาบแซ่บๆแบบนี้นี่ครับคุณผู้ชมครับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับอันนี้ผ่านการคัดสรรมาอย่างพิถีพิถันคุ้มง่ายข้าวเม็ดสวยนุ่มละมุนนะครับทานคู่กับลาบรสจัดๆแบบนี้อร่อยลงตัวเลยนะครับดังกรุ๊ปเลยฟันไอหอยเชอรี่ใช่มั้ยแล้วก็มีความเผ็ดของเครื่องปรุงรสครับคือน้ำมะนาวเราไม่ได้มีน้ำปลาเราก็ไม่ได้ใส่แต่ว่าเฉพาะผงรำอย่างเดียวโอ้รสชาติจัดจ้านนะฮะต้องบอกว่าเมนูนี้เนี่ยปกติหอยเชอรี่เนี่ยเราไม่ค่อยคุ้นชินนะเราก็จะทานแบบหอยสากลกันแต่พอมาเป็นหอยเชอรี่เนี่ยเวลาทานปุ๊บเนี่ยเนื้อเขาแน่นมากๆเลยเชฟแนะนำว่าสมุนไพรที่ใส่เนี่ยตามสูตรของเชฟประจบนี่คือดีมากๆใส่ตะไคร้เพิ่มเข้าไปใส่หอมเข้าไปเยอะๆยิ่งเคี้ยวยิ่งหอมยิ่งอร่อยครับแล้วก็เครื่องของเครื่องลาบโรโบ้เขามาเปรี้ยวเค็มหอมข้าวคั่วสุดๆแล้วถ้าทานคู่กับใบชะพลูกรอบโอ้โหลงตัวนะคุณผู้ชมดูอยู่นะครับวันนี้ต้องลองทำแล้วล่ะครับเพราะว่าอันนี้ง่ายจริงๆนะแล้ววัตถุดิบเดี๋ยวนี้หาง่ายมากๆกับเมนูลาบหอยเชอรี่ใบชะพลูกรอบนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีอีกหนึ่งไอเดียสร้างสรรค์นะครับก็คือหอยเชอรี่ย่างคลุกฝุ่นครับอีกหนึ่งเมนูนะครับที่มาจากไอเดียสร้างสรรค์นะครับกับวัตถุดิบอย่างหอยเชอรี่นะฮะคุณผู้ชมก็คือหอยเชอรี่ย่างคลุกฝุ่นนั่นเองนะครับปกติหอยย่างเนี่ยคุ้นชินกันอยู่แล้วทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดก็แซ่บอยู่แต่วันนี้จบที่ไม้เดียวเลยนะครับแล้วก็ทำง่ายด้วยกับหอยเชอรี่ย่างคลุกฝุ่นนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะเอาหอยเชอรี่มาหมักก่อนได้เลยครับอันนี้จะเป็นหอยเชอรี่ที่ลวกเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมจากนั้นมีกระเทียมสับนะครับรากผักชีรากผักชีนะครับอุ้ยเชฟหมักเหมือนหมูย่างนะซอสหอยหอยนางรมนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บนะครับแล้วก็เกลือเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับส่วนผสมไม่กี่อย่างเท่านั้นเองนะครับคุณผู้ชมอันนี้เราผสมให้เข้ากันเลยนะครับถ้ามีเวลาเราหมักทิ้งไว้ไหมครับเชฟได้ครับแล้วก็อาจจะเสียบไม้ไว้ด้วยแล้วก็ข้ามคืนเลยโอเคเดี๋ยวจะเสียบอันนี้ของเราจะเป็นไม้ปลายแหลมนะครับอย่างตัวไม้นี่ก็จะมีเคล็ดไม่ลับก็คือถ้าต้องรู้ว่าเอาไปย่างก็อาจจะแช่น้ำก่อนใช่ๆนะครับพอไม้เขาโดนความร้อนเขาก็จะไม่ไหม้นะฮะหอยเขาก็สู้ฟันนะเชฟนะก็จิ้มยากนิดนึง1ไม้3ชิ้นพออันนี้ก็เหมาะสำหรับไปเที่ยวงานแฟร์ทั่วๆไปนะการงานเดินเที่ยวเดินกินเล่นนะปกติก็จะมีแต่หมูคลุกฝุ่นนะก็อย่างหอยย่างนี่ก็มีอยู่แล้วถ้าเราเคยเจอนะก็หอยกระพงที่เขาเสียบไม้ที่เห็นตามงานวัดแล้วก็จะมีน้ำจิ้มช่ำๆอ่ะนะราดลงไปก่อนที่จะเอาหอยเชอรี่ของเราไปย่างนะครับเราก็จะใส่น้ำมันรำข้าวตรามรกตลงไปนะครับอันนี้ก็จะทำให้ย่างอะไรก็ง่ายขึ้นนะครับสีสวยงามด้วยที่เชฟบอกว่าคลุกฝุ่นนะฮะหลายๆคนก็ถามว่าเอ้ยคำว่าคลุกฝุ่นเนี่ยคือ ต้องคือยังไงคือก็จะเป็นเหมือนกับเทรนข้าวแบบเหมือนกับข้าวคั่วเนี่ยก็เปรียบเหมือนกับฝุ่นแล้วก็พริกป่นหรือพริกไทยอะไรเงี้ยก็คือลักษณะเป็นผงผงนี่เราเรียกว่าข้าวให้เข้ากันแล้วก็ร้อยพริกร้อยอะไรนี่ก็ธรรมดาไปใช่มันเป็นคลุกฝุ่นก็เอ๊ะอะไรนะนะครับอ่ะมาดูฝุ่นของเชฟกันก่อนนะครับฝุ่นของเชฟมีข้าวคั่วนะครับมีพริกไทยดำแล้วก็มีพริกที่หนูแห้งนะครับพริกหนูป่นนะครับผสมสามอย่างเข้าด้วยกันเลยใส่พริกป่นลงไปก่อนแล้วก็คลุกเคล้าเข้ากันใช่ไหมฮะเชฟครับอันนี้เชฟพริกแล้ว
ใช่ไหมฮะครับส่วนใหญ่ก็พอให้ร้อนได้เพราะว่าหอยตัวนี้จะมาใช่เอาให้มีความเกรียมๆนิดนึงเขาจะได้มีความหอมขึ้นมานะครับพร้อมแล้วนะฮะอันนี้เราโอ้ยอย่างนี้เลยเหรอเชฟเหมือนแบบหม่าล่าจีนเลยอ่ะก็มาวางนะครับใส่ภาชนะเสิร์ฟของเราเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับกับอีกหนึ่งเมนูจากไอเดียสร้างสรรค์นะครับหอยเชอรี่ย่างกรุ๊ปฝุ่นแหละครับโอ้โหแล้วเราเสิร์ฟเป็นแบบนี้1คน1ถ้วยอิ่มเอมกันได้เลยนะฮะคุณผู้ชมที่สำคัญทำง่ายแล้วก็อร่อยด้วยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วฮะทั้ง2เมนูเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลาบหอยเชอรี่กับใบชะพลูกรอบนะครับแล้วก็หอยเชอรี่ย่างคลุกฝุ่นนะครับจากโจทย์วัตถุดิบนะครับฟู้ดดิกชันนารีของเรานะครับก็คือหอยนั่นเองนะครับเราได้เป็นหอยเชอรี่นะฮะต้องขอขอบคุณนะครับวันนี้เชฟประจวบนะฮะที่มาสร้างสรรค์เมนูไอเดียแบบกูรูเต็มๆเลยล่ะครับและตอนนี้นะครับเราไปชมกิจกรรมดีๆนะครับที่ส่งเสริมให้สร้างอาชีพสร้างรายได้จากผงวุ้นตรานางเงือกนะครับและใครที่ชื่นชอบขนมของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับไปติดตามว่าวันนี้มีขนมอะไรมาฝากนะครับรับรองว่าอร่อยแน่นอนที่สำคัญโปรโมชั่นเด็ดแน่นอนครับเสียงอะไรเข้ามาในกล้องเวลากินต้องปิดปากหน่อยดิไม่อ่านหรอว่าคืออะไรจะหมดจานแล้วนะเล่ามาหน่อยคืออะไรเหรอต้องบอกว่านี้นะครับคุณผู้ชมคือบราวนี่กรอบนะฮะขนมตัวใหม่ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เลยกรอบขนาดไหนเสียงอะไรเข้ามาในกล้องเวลากินต้องปิดปากหน่อยดิไม่ถามหรอว่าคืออะไรจะหมดจานแล้วนะเล่ามาหน่อยคืออะไรเหรอต้องบอกว่านี้นะครับคุณผู้ชมคือบราวนี่กรอบนะฮะขนมตัวใหม่ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เลยกรอบขนาดไหนเสียงฟันใช่ไหมที่แตกบราวนี่กรอบจริงเออขนมกรอบจริงคิดว่าคอนเทนต์ตอนแรกที่เคี้ยวก็แก๊บก็แก๊บจริงครับอันนี้ของจริงค่ะคุณผู้ชมดูพร้อมๆกันเลยว่าแป้งบางขนาดเนี้ยแล้วชิ้นสี่เหลี่ยมพอดีคำน่ากินมากๆคุณแม่กับคุณพ่อเนี่ยพิถีพิถันในการทำทุกขั้นตอนเลยค่ะว้าวแป้งจนบางตัดเป็นชิ้นพอดีคำแบบนี้ที่สำคัญขนมบางๆแบบนี้อุณหภูมิการอบสำคัญมากค่ะคุณผู้ชมค่ะอบไฟแรงไม่อบไฟอ่อนไม่กรอบเพราะฉะนั้นเนี่ยกรอบอร่อยมากๆเลยต้องบอกเลยนะครับคุณผู้ชมว่าบราวนี่กรอบของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับมีให้เลือกถึง3รสชาติเลยนะครับอย่างที่เท็ดดี้กินเมื่อกี้นะครับเป็นบราวนี่กรอบรสชีสนะครับต้องบอกว่าแป้งบางกรอบนะครับแล้วก็รสชาติหอมอร่อยได้รสชาติของชีสเข้มข้นเต็มคำมากๆนะครับมีความแบบเค็มๆหวานหวานกลมกล่อมสุดๆไอ้ตัวข้างบนอันนี้ไม่ใช่ผิวส้มชีสชีสจริงๆค่ะอันนี้ชีสจริงๆนี่แล้วข้างบนเนี่ยนะคะก็มีตัวอัลมอนด์ด้วยเนาะอัลมอนด์พรีเมียมมากคนที่ชอบทานถั่วกับชีสนี่แฮปปี้เลยอ่ะใช่ครับรสต่อไปของเราเนี่ยนะคะจะเป็นนี่ใช่ไหมเท็ดดี้ใช่ครับเป็นเมนูหลักเป็นพระเอกของเรานะครับเป็นบราวนี่กรอบก็คือเป็นรสช็อกโกแลตนี่แหละที่สำคัญก็คือแป้งบางกรอบนะครับแล้วก็รสชาติเข้มข้นอันนี้เราใช้ผงโกโก้พรีเมียมเลยนะฮะคุณผู้ชมเวลาทานมันจะได้กลิ่นหอมมากๆยิ่งเคี้ยวยิ่งกรอบยิ่งอร่อยยิ่งเพลินล่ะครับและรสสุดท้ายนะคะเป็นรสอัลมอนด์นะคะคุณแม่กับคุณพ่อเนี่ยนะคะคิดค้นสูตรรสนี้ขึ้นมาเขาบอกว่าเขาใช้อัลมอนด์บดละเอียดใส่ลงไปในเนื้อด้วยข้างหน้าเนี่ยนะคะก็แต่งหน้าด้วยอัลมอนด์เรียกได้ว่ากัดเข้าไปทุกคำเนี่ยมันอร่อยอร่อยเลยล่ะที่สำคัญนะของขนมพวกนี้เวลาคุณซื้อพวกขนมบราวนี่กรอบอ่ะคุณจะรู้เลยว่าความกรอบมันสำคัญมากเพราะฉะนั้นเวลาเราซื้อไปเนี่ยกระป๋องที่คุณพ่อกับคุณแม่ทำมาเนี่ยนะคะของฟุตตามิน่าเนี่ยบรรจุอย่างดีเลยค่ะปิดฝาอลูมิเนียมแบบนี้ทานไม่หมดไม่ต้องกังวลนะเพราะว่าเรามีฝาพลาสติกแบบนี้ปิดอีกรอบนึงเพราะฉะนั้นกินเสร็จแล้วปิดอันนี้ไว้ได้เลย1กล่องที่คุณผู้ชมซื้อไปนะคะจะมีทั้งหมด6กระปุกค่ะรสละ2กระปุกราคาพิเศษมากๆส่งฟรีทั่วไทยที่สำคัญนะคะเก็บได้นานถึง3เดือนเลยล่ะค่ะไม่ต้องแช่ตู้เย็นนะครับผมโปรโมชั่นพิเศษนะครับคุณผู้ชมบราวนี่กรอบนะครับปกติ1กระปุกนะครับ120บาทอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับใจดีมากๆจัดโปรโมชั่นพิเศษนะครับซื้อ5แถม1พร้อมส่งฟรีทั่วไทยนะครับตกกระปุกแล้วไม่ถึง100เองจริงๆแล้วอ่ะถ้าเกิดคิดจริงๆอ่ะตกกระปุกละ100บาท
นี่คือฟรีส่งเลยนะใช่ก็ลบค่าส่งไปอีกไงโอ้ใช่พรีเมียมมากๆแล้วคุ้มคุณครับผมคุณผู้ชมคนไหนสนใจนะครับสั่งกันได้เลยนะครับที่0922658968นะครับย้ำกันอีกครั้งนะครับ0922658968นะครับหรือใครนะครับที่ถนัดสั่งทางออนไลน์มาได้เลยนะครับแอดยิ่งสักฟู้ดนะครับทักเข้ามาทุกแพลตฟอร์มได้เลยนะครับย้ำกันอีกทีนะครับคุณผู้ชมบราวนี่กรอบของอาจารย์นิสักมีกี่รสชาติครับรสชาติแรกเลยค่ะรสช็อกโกแลตนะคะรสชีสค่ะแล้วก็รสอัลมอนด์ค่ะ3รสแบบนี้6กระปุกนะคะ600บาทเท่านั้นเองคุณผู้ชมค่ะวันนี้คุกกิ้งกูรูหมดเวลาลงแล้วค่ะสามารถติดตามชมข่าวสารและกิจกรรมดีๆจากครอบครัวของเราได้นะคะทาง Facebook TikTok IG นะคะหรือจะเป็นทางเว็บไซต์นะคะคุณผู้ชมกดยิ่งสักฟู้ดมาหมดเลยแต่อีกหนึ่งช่องทางสำคัญที่พลาดไม่ได้สามารถดูรายการของพวกเราเต็มๆนะคะแล้วก็สามารถค้นสูตรย้อนหลังได้อีกเยอะแยะมากมายทาง YouTube Channel ค่ะชื่อช่องยิ่งสักฟู้ดทีวีเข้าไปเสร็จแล้วกด Subscribe สั่นกระดิ่งเวลามีคลิปใหม่ๆคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดคลิปของพวกเราเนาะกลับมาติดตามรายการคุกกิ้งกูรูได้ใหม่นะคะทุกวันอังคารค่ะเวลา 9:10 นถึง 9:45 ทางช่อง8หมายเลข27ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวัตถุดิบหลักของเราวันนี้จะเป็นตัวแอลแอลก็คิดถึงแลมเนาะ lobster มั้ยโอ้โหเราได้ไฮโซขนาดนั้นเลยแหละครับพี่ดิคิดถึงอะไรถ้าถามผมนะครับพูดถึงเนี่ยก็ตัว L ก็ต้อง liver นั่นเองนะครับนั่นก็คือตับเป็นเครื่องในอย่างหนึ่งนะเป็นอวัยวะอย่างหนึ่งของสัตว์ที่เรานิยมกันนะครับนำมาบริโภคนะครับ